อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะคุณเทพชัยสำหรับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นเวทีแถลงปราศัยหลังจากที่ห่างหายไปในช่วงที่โจไบเดนได้ขึ้นมารับตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับจะแสดงท่าทีชัดเจนนะคะก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับหลังจากที่ต้องออกจากทำเนียบขาวนะครับปรากฏตัวในที่สาธารณะแล้วก็ไม่ใช่ปรากฏตัวเฉยๆนะครับปรากฏตัวพร้อมกับการชี้เป็นเชิงนัยยะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งเลยนะแถมยังพูดไปถึงพรรครีพับลิกันนะคะให้เกียรติพรรครีพับลิกันอย่างมากว่าผมเองเนี่ยไม่คิดจะตั้งพรรคใหม่เพราะว่าพรรครีพับลิกันดีอยู่แล้วอาจจะส่งสัญญาณอะไรหลายๆอย่างเรื่องอนาคตทางการเมืองของตัวเขาเองค่ะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะJoe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Already the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women, and anti-science. We're not starting new parties.You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? นี่เป็นการปรากฏตัวในเวทีการประชุมใหญ่ของกลุ่มที่เรียกว่า CPAC นะครับเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบสายอนุรักษ์นิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองซึ่งชัดเจนมากนะครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่จัดให้เพื่อทรัมป์มาพูดเลยถ้าดูอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นการทำให้เห็นว่าอิทธิพลของทรัมป์เนี่ยทั้งใน CPAC แล้วก็ในพรรครีพับลิกันยังสูงอยู่มากเลยถึงแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งก็ตามนะค่ะแต่ก็ดูเหมือนจนนาทีนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะคะเพราะบอกว่าจะเอาชนะให้ได้เป็นครั้งที่3หมายความว่าเขาเชื่อว่าเขาชนะมาแล้วในปี2016ปี2020ก็ชนะแล้วก็จะชนะอีกครั้งในปี2024ด้วยนะคะคุณเทพชัยเขาก็ยังยืนยันว่าที่ก็แพ้เขาไม่บอกก็แพ้นะที่เขาไม่ชนะเนี่ยนะเพราะว่าเขาถูกโกง ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นสัญญาณแรกแบบชัดๆที่ส่งออกมาจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเตรียมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งอีกครั้งภายใต้ชื่อของพรรครีพับลิกันแต่จริงๆยังมีเวลาอีกยาวนานนะคะไม่แน่ใจว่าอนาคตอันใกล้นี้อาจจะเปลี่ยนใจหรือว่ามีท่าทีที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็คงจะต้องติดตามค่ะ